ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ลูกกอล์ฟนะคะก็วันนี้เป็นวันร้อนๆนะคะที่ลอนดอนนะพี่กำลังจะเข้าเมืองจริงบ้านพี่เนี่ยจะอยู่ในฝั่ง East End นะคะแต่ว่าพี่กำลังจะไปฝั่ง West End นะคะเป็นแบบเซ็นทรัลลอนดอนกลางเมืองสุดๆวันนี้ก็นะคะกำลังจะไปร่วมงานพรีเมียร์นะคะหนังสารคดีนะคะเรื่องหนึ่งซึ่งเขาเชิญให้เป็นร่วมให้ไปร่วมงานนะเป็นงานพรีเมียร์มันเป็นงานเรดคาร์เป็ดประมาณหนึ่งนะคะซึ่งเป็นหนังสารคดีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะฮะเป็นหนังสารคดีที่ชื่อว่า Eating Our Way to Extinction นะฮะเป็นหนังสารคดีที่บรรยายเสียงโดยคุณเคทวินสเลตนะฮะก็เขาก็ส่งเป็นแบบเชิญมาให้พี่กับพี่พอลไปร่วมนะฮะแล้วก็ไปลองช่วยแชร์ต่ออะไรประมาณนี้นะฮะก็เลยไปร่วมงานซะหน่อยก็เลยนั่นคือเหตุผลที่วันนี้ต้องแอบแต่งตัวนะแล้วก็เข้าไปกลางเมืองนิดนึงนะฮะเพราะว่าธีมวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นอารมณ์แบบค็อกเทลก็ประมาณนี้แหละเนาะประมาณนี้ได้อยู่ไหวอยู่ไหวอยู่ไหวอยู่ก็ต้องบอกทุกคนก่อนเลยว่าต่อให้เราไปร่วมงานแบบว่าหนังแบบว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือชุดของเรามันก็ต้องแบบว่านะคะไม่ใช่ชุดใหม่ด้วยอันนี้ไม่ใช่ชุดใหม่ต้องบอกก่อนว่านี่เป็นชุดเก่าเสื้อตัวนี้พี่ใส่บ่อยมาก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 นะคะไปดูในคลิปเก่าๆได้ที่สำคัญที่สุดนี่อันนี้บอกก่อนเลยว่าซื้อตั้งแต่ตอนมาเรียนที่อังกฤษมาเรียนปริญญาโทนะคะอันนี้ได้โอกาสนะฮะกลับมาใส่ละส่วนเข็มขัดอันนี้เป็นเข็มขัดที่พูดเลยใส่บ่อยที่สุดบนโลกใบนี้นะฮะแล้วที่สำคัญแว่นอันนี้ก็เป็นแว่นดีๆนะฮะจากนะฮะก็เป็นแว่นดีๆที่จะทำให้เราแบบว่ามองทุกอย่างให้ชัดขึ้นนะใครอยากได้แว่นดีๆก็ไปที่สุภฤกษ์นะวิชั่นเซ็นเตอร์ก็แล้วกันนะฮะแหมขายหลายอย่างทีเดียวนะฮะวันนี้นะฮะก็จะพาเข้าไปดูหน่อยแล้วกันนะฮะว่าบรรยากาศของงานพรีเมียร์นะการเปิดตัวภาพยนตร์นะฮะที่กลางกรุงลอนดอนนะฮะที่เลสเตอร์สแควร์มันเป็นยังไงปกติใครมาลอนดอนแล้วไปที่กลางลอนดอนเลยแล้วไปที่ตรงแบบพิคคาดิลลี่เซอร์คัสนะฮะเดินไปอีกนิดนึงก็จะเป็นเลสเตอร์สแควร์ก็อาจจะคุ้นกับชื่อเลสเตอร์สแควร์ซึ่งพี่เนี่ยตอนมาเรียนก็เคยอ่านออกเสียงผิดเป็นไลเซสเตอร์สแควร์มาแล้วนะฮะวันนี้ก็จะพาทุกคนไปดูบรรยากาศงานพรีเมียร์นะฮะเปิดตัวหนังสารคดีนะฮะเรื่อง Eating Our Way to Extinction ตามมาค่ะดิฉันถึงเลสเตอร์สแควร์แล้วถึงเร็วไปหน่อย Hello there Hi It's a busy day It is คุณจะบอกว่าตอนนี้ถึงเลสเตอร์สแควร์แล้วก็ถึงเร็วไปนิดนึงเดี๋ยวให้นะฮะสภาพผู้คนเยอะมากเซ็นทรัลลอนดอนไม่ไหวโอ้ยมือสั่นคุณแป๊บนึงนะฮะแป๊บนึงนะฮะสภาพผู้คนนะฮะคนเยอะไม่ไหวเลสเตอร์สแควร์เนี่ยมันก็จะมีความแบบใกล้กับทางโซโฮนะคือไชน่าทาวน์ของที่นี่นะฮะคุณเห็นโคมไหมโคมไฟด้านบนมาเราก็กำลังจะใกล้นะฮะชัยนาทาวแล้วนะจ๊ะอ้าวย่านนี้เป็นย่านที่ตอนที่พี่มาเรียนเนี่ยบอกเลยว่ามาบ่อยนะเพราะว่าเป็นย่านของแบบว่าจะเลยกันเลยจะมาย่านนี้ก็ค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะว่ามีแบบนะคะมีแบบว่าสถานที่สำหรับชาวเราเยอะมากเป็นต้นเนี้ยเรางดเที่ยวอะไรแบบนี้แล้วเรากลัวคนมาแบบมันยุ่งกับเราอะไรเงี้ยนึกออกปะเพราะเรามีเจ้าของแล้วนึกออกปะไอ้อ่ะเดี๋ยวเรามาถามผู้รู้ดีกว่าว่าย่านนี้มันเป็นยังไง Hello there Hello Can you tell us a little bit more about the West End Well the West End is the theater district entertainment district lots of restaurants lots of where people come to you knowย่าร้านอาหารเยอะนะฮะละครเวทีเอยอะไรเอยนะฮะแล้วก็คนก็มาปาร์ตี้แถวนี้ค่อนข้างเยอะมากอันนี้เรากำลังเดินผ่านนะฮะโรงละครอันหนึ่งที่พี่มาดูแล้วนะฮะเดี๋ยวก่อนนะเขียวอยู่ต้องรีบนะฮะเขียวอยู่นะฮะนี่ให้ดูนะโรงละครนี่นะฮะอันนี้เนี่ยเป็นละครเวทีนะฮะที่ดังเลยก็คือ Harry Potter and the Cursedchild นะจ๊ะเล่นที่นี่นะคะนะเป็นต้องดู2วันกันทีเดียวถ้าโชคดีหน่อยก็จะได้เหมือนเป็นวันเดียวนะที่แบบว่าดูรอบบ่ายแล้วก็รอบเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นย่านที่แบบจะเลยเก้งกวางใดๆหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมาแฮงเอาท์บ่อยเพราะว่ามันจะมีถนนที่ชื่อว่า Old Compton Street เดี๋ยวจะพาไปเดินดูตามมาค่ะอันนี้เราถึงแล้วโอ้คอมพ์ตันสตรีทกลางคืนนี่โอ้โหอย่าให้มาคนจะเยอะมากนะนี่กลางวันนี่คนก็เยอะอยู่นะเนี่ยดูสิ
เราก็อยู่ไกลผู้คนไปก่อนตอนนี้บรรยากาศนี่อยู่กลางเมืองความบีซี่ของสวนนะฮะแอบให้ดูผู้คนนิดนึงเห็นเบอร์ๆก็พอนะเพื่อเป็นการนะฮะให้ความเป็นส่วนตัวกับพวกเขาหน่อยนะฮะถึงเวลาแล้วเราต้องไปที่โรงแรมเพื่อไปรับตั๋วนะฮะเพื่อชมนะหนังสารคดีใกล้เวลาแล้วคุณกลางเมืองสุดวันนี้อยู่กลางเมืองสุดคนเยอะสุดรีบออกไปก่อนรับตั๋วกันไปนะรอรับตั๋วซะหน่อยคุณ we now have the tickets นะตอนนี้เราได้ตั๋วแล้วนะฮะตั๋ว2ใบนะฮะพร้อมแล้วนะฮะนี่วันนี้คู่เดทของดิฉัน Hello there. Hello. Can you tell me what the word extinction means? I can, yes. Extinction. Yes, what does it mean? It's the when something stops existing, normally like a type of animal or something. So the dinosaurs are extinct, for example. นะฮะได้ตั๋วมาเรียบร้อยแล้วนะคุณเตรียมพร้อมนะฮะบรรยากาศตอนนี้ Leicester Square It's crowded. Very. I have anxiety. I have a mask. คนเยอะมากนะมาเจอคนอังกฤษที่พูดไทยได้คุณณัฐชาสวัสดีค่ะทำไมพูดภาษาไทยเก่งจังฉันอยู่เมืองไทย7ปีโอ้ยอยู่7ปีเลยเหรอใช่เก่งมากเลยคนเยอะมากได้นั่งละกำลังจะเริ่มแล้วหนังนะมีคนมาเป็นถือไฟให้นิดหน่อยนะแล้วที่นั่งคือจึ้งพูดเลยคือเขาให้ที่ฉันนั่งตรงนี้นั่งหน้าเลยใกล้แล้วนะครับเนี่ยดิฉันไปเข้าห้องน้ำ I met a guy in the toilet Do you know what he told me? He looked at my outfit and told me this เมื่อกี้ไปห้องน้ำมาแล้วเจอผู้ชายคนหนึ่งเขาก็มองเราสักพักแล้วเขาก็บอกเราว่า It's an incredible outfit by the way That's what he said It's an incredible outfit by the way What do you think of my outfit? Do I look fetching todayyeah it's a fabulous outfit เมื่อกี้ไปห้องน้ำที่บอกมีผู้ชายใครไม่รู้แปลกหน้ามามาชมว่าแบบ it's an incredible outfit by the way ช็อกไปเลยทำตัวไม่ถูกพูดตรงๆยากมากอยู่ยากมากโอเค Paul you know what what it's a world premiere นี่คือ world premiere นะ amazing it's a real privilege to be here yeah also if anyone is worried about artHealth and safety. It's a socially distanced event. So lots of spaces. เขาจัดที่นั่งให้เราไกลผู้คนมากๆนะเราได้นั่งอยู่แถวที่2นะใกล้กับเวทีมาก But they went out and made a film about the thing that they feel so determined about. They feel so determined to save the world that they went out.จบละเดี๋ยวเมาให้ฟัง So Hello What do you think of the filmIt was extremely powerful, a very powerful message, and it was really well made as well. Yeah, very good, very good. Yeah, I think it's informative, touching, and heartbreaking. Go watch it. ต้องดูคือถ้าแบบมันเข้าแล้วอยากให้ดูจริงๆทุกคนเรื่องจริงเดี๋ยวค่อยเขียนยาวแล้วกันเพราะต้องดูจบยังมีหลากหลายอารมณ์นะฮะอ่ะตอนนี้ก็คือจบแล้วนะฮะเดี๋ยวก็ดูหนังเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ได้เวลานะคะไปทานข้าวเมื่อกี้ยังช็อกอยู่ทุกคนนะคะเห็นคุณเคทวินสเลตใกล้มากบนเวทีแล้วก็จริงๆคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจบงานเนี่ยเขามีการชวนไปเหมือนปาร์ตี้ต่อด้วยกับคนที่ได้มาก็ให้ไปปาร์ตี้แต่ว่าอันนี้ยังกลัวอยู่กับการแบบเข้าไปปาร์ตี้กับผู้คนก็เลยหนีมากับพอลสองคนไปหาอะไรกินดีกว่านะคะก็ใครถ้าเกิดว่าเดี๋ยวแบบอยากดูรีวิวนะคะภาพยนตร์สารคดีเนี่ยก็เดี๋ยวลองดูใน IG ของลูกกอล์ฟแต่ว่าคลิปวันนี้ยาวพอแล้วขออนุญาต
นี่ฝนตกอยู่นะหาอะไรทานก่อนแล้วกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่วันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวันที่ดีๆหนึ่งวันมากๆในชีวิตนะที่เราได้มาเจอผู้คนมากมายได้มาร่วมอีเวนต์ที่มันแบบรู้บอกว่ายิ่งใหญ่มากเลยนะฮะโอเคตามนั้นทานข้าวก่อนนะฮะหาอะไรกินละบายจากลอนดอนค่ะบายสวัสดีครับสวัสดีครับ Welcome to the premiere here in Leicester Square of Eating Our Way to Extinction. Are you gentlemen excited for the big film? I'm happy. I'm over the moon, really. I mean, I can't believe I'm here. What about you? Yeah, very exciting and a very important topic as well. It is a huge topic. We're talking about saving the planet, what we can do, what people can do. What are you expecting from this film? Well, I have to say, I was getting quite emotional just watching the short little trailer, so... I want to feel hopeful. You know, I've been feeling hopeless recently in terms of, you know, trying to make people realize how important it is, you know, to protect this planet. So I want to feel hopeful, I guess. So we spoke to these guys before the film. Let's get their reaction straight after the film. What did you think? I think it's informative, touching, and heartbreaking. I'm feeling very moved, actually. I mean, I've been a vegetarian for all my adult life, so I'm quite committed to this. But it was such a well, it's brilliantly made, actually. It was like, you know, visually it was stunning and everything, and you know, it had this really important message as well. About something that we practical that we can do. I mean, lots of other things we need to do as well, I think, but certainly one of the biggest is eating less, considerably less meat, and the film makes that point brilliantly. Thank you very much for your time, much appreciated, and yes, do pass on the message, keep up the good work that you're both doing as well. Thank you. Great, thank you.